ครับผมนายชลัฐโรจนสุขสกุลนะครับเป็นอู่ซ่อมรถยนต์นะครับเป็นสมาชิกของสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยซึ่งทางสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกับกปภ.และกรมวินาศภัยนะครับบูรณาการหลังน้ำรถนะครับที่รถที่เกิดประสบภัยน้ำท่วมเกิดความเสียหายก็เข้ามาซ่อมอู่เราได้นะครับในนามของชอธนบดีโอโต้จำกัดนะครับผมนายชลัฐโรจนสุขสกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทชอธนบดีโอโต้จำกัดนะครับยินดีให้บริการกับรถผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับถ้าเผื่อว่าต้องการเข้ามาให้เราดูแลบำรุงรักษานะครับเรายินดีนะครับในราคาที่เป็นธรรมนะครับตามนโยบายของภาครัฐนะครับที่สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามเซ็น NOU กันไว้เราก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งก็ให้ความร่วมมือครับอย่างคันนี้ครับน้ำท่วมมาเราก็ได้รื้อทำงานทำความสะอาดนะครับต้องตรวจเช็คให้เขาครับผมอันนี้พอเวลารถเราเนี่ยมาตรวจสอบเสร็จเนี่ยรถลูกค้าเพื่อเอาเข้ามาซ่อมเนี่ยเราตรวจพบดูแลเบื้องต้นพบเราก็ถอดเบาะออกไปเลยครับถอดซักล้างเลยครับนี่ครับเรามีช่างเบาะโดยตรงเลยนะครับครับผมมาถอดเบาะออกครับผมแล้วก็ไปแยกส่วนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่หลังจากรถน้ำท่วมมาเนี่ยเราตรวจเช็คเสร็จเนี่ยเราต้องรื้อเบาะออกมานะครับแล้วแยกเป็นทุกส่วนออกนะครับผ้าหุ้มเบาะก็คือผ้าหุ้มเบาะฟองน้ำก็คือฟองน้ำเราแยกออกแล้วก็ไปทำการซักอีกครั้งหนึ่งนะครับซักฆ่าเชื้อตากแดดให้ดีแล้วเราก็แยกออกนะครับเรามีทีมงานช่างเบาะโดยตรงเลยครับอันนี้หลังจากล้างน้ำเสร็จเนี่ยเราต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับกันเชื้อรานะครับพอเสร็จแล้วเราตากแดดได้ประมาณสัก 3-4 วันให้แห้งสนิทแล้วเราจะเข้าห้องอบสีอีกครั้งหนึ่งพอดีเราเป็นอู่ซ่อมรถเนี่ยเราจะมีห้องอบสีนะครับแทบทุกอู่เลยครับในสมาคมสหมิตรเราเนี่ยอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานนะครับจะมีห้องอบสีพอห้องอบสีเนี่ยเราเข้าไปอบ 2-3 เที่ยวนะครับโดยอุณหภูมิที่สูงนะครับนี่ก็อีกส่วนหนึ่งครับจากที่เราได้ดูเมื่อรถเข้ามาได้ล้างถอดเบาะซักพรมตากแดดฆ่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อลาให้เรียบร้อยตากแดดได้ประมาณสัก 3-4 วันเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าห้องอบสีอีกครั้งหนึ่งนะครับอบด้วยอุณหภูมิที่ร้อนนะครับแล้วก็อบใช้เวลาอบถึง 2-3 เที่ยวนะครับเพื่อกำจัดปัญหาฆ่าเชื้อลาให้คิดว่าได้ผลดีนะครับเพราะเราเป็นอู่ซ่อมรถยนต์เนี่ยเรามีห้องอบสีที่อบด้วยอุณหภูมิที่สูงนะครับก็จะได้เปรียบตรงนี้ครับแล้วทางบริษัทประกันภัยก็มีนโยบายว่าทำยังไงให้มีวิธีการป้องกันเกี่ยวกับพวกกลิ่นเหม็นอับเชื้อราตรงนี้ให้กับลูกค้าทางอู่ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยครับกับสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการที่ได้ไปร่วมลงนามกับภาครัฐคือกปภ.แล้วก็กรมวินาศภัยนะครับที่ให้ความร่วมมือกันว่าจะดูแลบูรณาการหลังน้ำรถเนี่ยครับนะครับในสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยและอู่กลางประกันภัยนะครับก็มีนโยบายเหมือนกันที่ดูแลลูกค้าให้มาตรฐานเดียวกันหมดทุกบริษัทประกันภัยแล้วก็ประชาชนที่ไม่มีประกันภัยนะครับตรงนี้นโยบายร่วมกันนะครับช่วยดูแลบูรณาการหลังน้ำรถครับผมตรงนี้ก็ได้ทำไปเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทุกที่มาตรฐานเดียวกันหมดครับอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับในอะไหล่รถยนต์นะครับคือกล่องฟิลครับคือหัวใจหลักเลยนะครับกล่องฟิลกล่องควบคุมนะครับกล่องสมองกลนะครับทุกอย่างเนี่ยทางกปภ.แล้วก็กรมวินาศภัยกับสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยแล้วก็อู่กลางการประกันภัยเรามีนโยบายดูแลลูกค้าให้เป็นกรณีพิเศษพวกที่เสียหายเนี่ยมันจะเสียหายหรือว่าไม่เสียหายเนี่ยเราก็ต้องตรวจเช็คให้ดีครับตรงนี้ครับต้องทำให้ดีที่สุดนะครับครับนี่ก็อีกคันหนึ่งนะครับที่เกิดประสบจอดแล้วเกิดน้ำท่วมนะครับเสียหายพอสมควรเลยนะครับพอเราได้มาเปลี่ยนถ่ายเรามาตรวจเช็คก่อนแล้วก็ตรวจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องเมื่อทำบำรุงรักษาให้เครื่องติดได้ปุ๊บเราก็ตรวจเช็คว่าลูกลอกสายพานเนี่ยเกิดอาการดังนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเราก็ทำการเปลี่ยนนโยบายเนี่ยนะครับทางผู้ใหญ่ของสมาคมเนี่ยครับได้ไปเซ็น NOU มากับกปภ.แล้วก็กรมวินาศภัยนะครับโดยท่านนายกของเรานะครับคุณธิพงษ์เอื้อสุขเจริญชัยนะครับกับทีมงานอีกหลายท่านที่ไปร่วม งานกับภาครัฐมาก็มีนโยบายเดียวกันบอกว่าช่วยดูแลบำรุงรักษาลูกค้ารถลูกค้าให้เป็นกรณีพิเศษนะครับอย่างคันนี้เกิดจมน้ำมาแล้วเกิดสนิมหลังจากทำบำรุงรักษาทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเนี่ยแม้แต่
เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษนะครับอย่างปีกนกเนี่ยเกิดขึ้นสนิมหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องฉีดไปนะครับพ่นยาสนิมขัดก่อนนะครับต้องขัดสนิมออกแล้วก็พ่นยาสนิมให้นะครับเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับของอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าจากสมาคมสามิตรการซ่อมยนต์แห่งประเทศไทยกับอู่กลางการประกันไทยร่วมงานกับภาครัฐนะครับเพื่อดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดครับผมครับก็สุดท้ายนี้ก็โดยนโยบายของท่านนายกสมาคมสามิตรการซ่อมยนต์แห่งประเทศไทยคือคุณที่ผมเพื่อสุจริตไทยแล้วก็คุณสุภาพิจิตรานันท์คุณไพเกศศรีพัชรีแล้วก็คุณนรงศักดิ์ศรีไทยที่ได้ไปร่วมลงนามกับภาครัฐกรมวินาศภัยกับกปภ.นะครับให้ความร่วมมือกันว่าอู่ซ่อมรถในสมาชิกของสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยและอู่กลางการประกันไทยจะให้ความร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือบูรณาการหลังน้ำรถนะครับให้ทุกท่านสบายใจได้ว่าพวกเราชาวอู่คือส่วนหนึ่งต้องช่วยกันดูแลบำรุงรักษาและราคาที่เป็นธรรมไม่เอาระเบียบประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการดูแลพวกท่านสุดท้ายนี้กับผมนายชนะโรจนสุขุลขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ